วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9ตุลาคม2566นะครับทางด้านคุณเปรียวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าเศรษฐากับอีโก้พาพังก็ขออนุญาตคุณเปรียวสีเงินหยิบยกบทความของท่านนั้นมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันนะครับรายละเอียดที่คุณเปรียวสีเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่า 8-12 ตุลานายกเศรษฐาไม่อยู่นัยยะว่าฐานะนายกใหม่เดินทางไปเยือนฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนบรูไนดารุสซาลามมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการกลับมาแล้วเห็นว่าจะไปอีกหลายประเทศแถบยุโรปและเอเชียขอให้โชคดีเป็นนายกอินเตอร์ไวๆสมใจวันนี้ผมรวมเสียคงไม่คุยเพราะคุยไปจวนจบแต่ไม่รู้อีท่าไหนกดคอมทีเดียวข้อความหายวืดจอขาวไปเลยกูก็ไม่เจอเวลาจวนแจงฉะนั้นขอตะบุ้ยเอาเพื่อให้ทันพิมพ์อย่าว่ากันนะ17ตุลาเห็นโหราจารย์เขาว่าราหูที่ทับดวงโลกดวงเมืองไทยจะยกย้ายจากเมษไปมีนเขาบอกกันว่าก่อนหน้า7วันและหลัง17ตุลาไปอีก7วันให้ระวังราหูทีผมก็กลัวไม่ได้กลัวทีผมแต่กลัวทีเมืองไทยอย่างที่เคยเกิดทั้ง14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินและเผาบ้านเผาเมืองได้แต่สวดมนต์ภาวนาแต่พอถึง7ตุลาก็จนได้ราหูทีโครมที่อิสราเอลจนตกใจตกเตียงกันทั้งโลกโดยปาเลสไตน์กลุ่มติดอาวุธฮามาสถล่มขีปนาวุธใส่อิสราเอลนับร้อยนับพันลูกคนเจ็บคนตายนับร้อยนับพันแถมบุกเข้าไปจับชาวยิวและคนงานหลายชาติรวมทั้งไทยไปเป็นตัวประกันนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกอิสราเอลประกาศเข้าสู่สงครามแล้วกลุ่มฮามาสที่ปกครองฉนวนกาซาจะต้องชดใช้ด้วยราคาที่ไม่เคยพบมาก่อนโลกร้อนฉ่าปาเลสไตน์เป็นประเทศในรัฐอิสลามยิวที่ในสงครามโลกครั้งที่2ช่วยรบ UNแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ให้ครึ่งหนึ่งและตั้งเป็นประเทศอิสราเอลเมื่อปี2490เป็นยิวประเทศเดียวอยู่ในกลุ่มอาหรับแถบดินแดนตะวันออกกลางเรื่องราวของดินแดนแถบนี้มีมาก่อนคริสตสมัยเล่าวันเดียวไม่จบยิวนั้นเร่ร่อนไร้แผ่นดินอยู่กระจายไปทั้งในยุโรปเมื่อมีประเทศเป็นหลักแหล่งจึงมีแนวร่วมเป็นสหรัฐยุโรปส่วนปาเลสไตน์ก็มีประเทศในตะวันออกกลางเป็นแนวร่วมเมื่อจู่ๆปาเลสไตน์กลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มปฏิเสธแนวสันติบุกถล่มอิสราเอลเพราะไม่พอใจที่อิสราเอลรุกคืบเข้าไปยึดดินแดนแถบฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นดินแดนกันชนเข้าไปเรื่อยๆจึงก่อให้ปฏิบัติการ7ตุลาคมโลกสองขั้วอยู่แล้วฉีกเป็น2ฝ่ายทันทีคือฝ่ายสหรัฐยุโรปประกาศถือข้างอิสราเอลประนามปาเลสไตน์ลั่นโลกฝ่ายประเทศอิสลามในตะวันออกกลางไม่แสดงปฏิกิริยานอกหน้าแต่ในการวางเฉยนั้นฝ่ายตะวันตกบอกว่าอิหร่านหนุนหลังปาเลสไตน์ที่ผมสรุปชนิดหยาบๆในข้อมูลให้ฟังเข้าใจว่าหลายท่านมีความรู้เรื่องนี้ดีกว่าผมด้วยซ้ำฉะนั้นเข้าเรื่องที่อยากพูดเลยดีกว่าฟันธงกันเลยการเมืองระหว่างประเทศในด้านถือฝ่ายเลือกข้างนั้นไทยเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้น้ำหนักในความเป็นกลางระหว่างมิตรประเทศชนิดมือช่างทองคือเป๊ะๆไม่เอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะเรารู้ตัวเราดีว่าไทยเราเป็นประเทศเล็กๆเป็นดินแดนมิตรภาพรักสงบจะไม่สะเอิบไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านเขาชนิดถือข้างถือฝ่ายจนออกหน้าออกตาฉะนั้นผมเห็นการที่นายกเศรษฐาผีผลามทวีตข้อความในทวิตเตอร์เมื่อ7ตุลา66นั้นไม่ควรอย่างยิ่งพูดได้ว่าอาจนำมาซึ่งความเสียหายและเสียดุลยภาพประเทศในความเป็นกลางอันเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รับรู้เป็นสากลมาตลอดทวิตของนายกเศรษฐาที่แพร่หลายไปทั้งในประเทศและนอกประเทศมีข้อความดังนี้เศรษฐาทวีสินผมขอประนามการโจมตีอิสราเอลการโจมตีที่ไร้มนุษยธรรมที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลเหตุการณ์นี้ไม่สมควรเกิดขึ้นและผมขอร่วมกับประชาคมโลกประนามการกระทำดังกล่าวผมได้สั่งการให้กองทัพอากาศเตรียมพร้อมเครื่องบิน Airbus A340 และ C-130 อพยพคนไทยออกจากอิสราเอลทันทีทางด้านพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศรับทราบและพร้อมปฏิบัติการผมติดตามสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและมีความกังวลใจที่เห็นรายงานเข้าว่ามีแรงงานไทยถูกจับไป2คนหรือมากกว่าตอนนี้กำลังยืนยันข้อมูลจากอิสราเอลอยู่ทางกองทัพและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเตรียมความพร้อมผมต้องการให้คนไทยทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยครับก่อนหน้านี้เวลา 17:30 วันเดียวกันนายกเศรษฐาได้ทวีตข้อความในเพจ X ของกระทรวงการต่างประเทศดังนี้แล้วว่าผมทราบข่าวสถานการณ์อิสราเอลที่มีรายงานข่าวว่าถูกจรวดจากเขตฉนวนกาซาของปาเลสไตน์ยิงถล่มและมีผู้บาดเจ็บจนถึงขณะนี้สถานการณ์ยังไม่สงบและได้ประกาศภาวะสงครามในอิสราเอลแล้วผมรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยอย่างยิ่งครับโดยส.ส.หลายจังหวัดได้ประสานมายังกระทรวงต่างประเทศว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบจำนวนหนึ่งด้วยรัฐบาลได้เร่งดำเนินการให้ช่วยเหลือเป็นการด่วนแล้วครับโดยขอให้สถานทูตไทยณกรุงเทลอาวิฟช่วยดูแลคนไทยอย่างเร่งด่วนและเต็มที่ด้วยสำหรับคนไทยในอิสราเอลสามารถติดต่อที่เบอร์ฮอตไลน์สถานทูตเทลอาวิฟได้ที่972 5463 68150ตลอด24ชั่วโมงครับอืม
ทวีตของท่านที่ว่าผมขอร่วมกับประชาคมโลกประณามการกระทำดังกล่าวนั้นไม่มีอะไรดีกับประเทศเลยมีแต่เสียกับเสียอย่างเดียวแสดงความเสียใจกับการเกิดการตายของอิสราเอลได้แต่การประณามอีกฝ่ายทันทีทันใดซึ่งยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในเหตุที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายนั้นอยากบอกตัวท่านสูงใหญ่นั้นมันตัวท่านแต่นี่ประเทศไทยครับสมองต้องใหญ่กว่านั้นข้อความที่ท่านทวีตนั้นเป็นทวีตในนามนายกรัฐมนตรีประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดเขายิงกันปุ๊บก็ไม่ฟังอิรักฆ่าอิหร่านเที่ยวไปประณามประเทศโน้นประเทศนี้แบบนี้หรอกอีโก้เกินตัวไปนะเศรษฐารู้ไหมคำไม่กี่คำของท่านนั้นมันได้ทำลายประเทศให้เสียหายทั้งปัจจุบันยันอนาคตได้มากมายขนาดไหนเอาล่ะเท่านี้พอจากอีโก้ปากไวของนายกกระทรวงการต่างประเทศคงปวดหัวหนึ่งเศรษฐาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเดือนเดียวลางหายนะยังขนาดนี้ถ้าเศรษฐาเป็นนายกครบปีไม่ใครก็ใครสักคนคงได้เผาจริงนี่คือสิ่งที่ทางด้านคุณเปรมสิงห์เงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่9ตุลาคม2566ก็นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกับเหตุการณ์สถานการณ์โลกที่ต้องบอกว่าเราเองนั้นต้องตระหนักให้ดีในการวางตัวแต่วันนี้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินนั้นกลับปากไวไปโพสต์ข้อความประณามปาเลสไตน์ไปประณามกลุ่มฮามาสเข้าข้างอิสราเอลซึ่งเรื่องนี้ไม่ดีต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนครับ